ัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะไปสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนค่ะเกี่ยวกับข้อคิดเห็นหรือว่าความคิดเห็นและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเราไปกันเลยดีไหมคะไปเลยครับไปกันเลยสภาพอากาศตอนนี้นะคะตอนนี้ผู้รู้สึกว่ามันร้อนผิดปกตินะคะร้อนค่ะพี่รู้สึกว่ามันร้อนมากเลยค่ะแล้วแบบตอนเราอยู่บ้านหนูก็ต้องเปิดไฟแล้วมันรู้สึกว่ามันเปลืองไฟมากเลยค่ะรู้สึกว่าร้อนมากๆเลยครับเวลาอย่างเช่นเปิดพัดลมเปิดแอร์มันก็จะเปลืองไฟมันร้อนกว่าปกติค่ะเวลาอยู่บ้านมันก็จะเปลืองค่าไฟเยอะกว่าปกติมากกว่าที่มันควรจะเป็นก็สภาพอากาศตอนนี้ครับก็รู้สึกว่าร้อนครับผมสภาพอากาศเมืองไทยด้วยการที่ว่ามันมีเกี่ยวกับอากาศแล้วก็ทางภูมิประเทศด้วยนะครับผมก็ทำให้แบบอากาศร้อนขึ้นวิธีอนุรักษ์พลังงานเหรอคะก็ถ้าเป็นพลังงานก็อย่างเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนาะที่บ้านครูหรือว่าแม้ติดที่ทำงานก็ใช้สลักเบอร์5เนาะแล้วก็เป็นการประหยัดไฟด้วยอันนี้นะคะก็เวลาใช้ก็ต้องแบบอย่างพัดลมอะไรเงี้ยก็จะปิดจะอะไรตลอดอย่างที่นักเรียนเนี่ยเวลาเราเจอว่านักเรียนเปิดไว้อะไรเงี้ยครูก็จะปิดให้ตลอดเลยแล้วก็ให้ความรู้นักเรียนด้วยว่านักเรียนควรจะช่วยกันตรงนี้ไม่ได้ว่าแต่ตัวเราเองมันก็ส่งผลไปถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนด้วยเนาะสำหรับสิ่งแวดล้อมให้สวยงามก็ที่บ้านครูก็ปลูกต้นไม้อยู่แล้วส่วนมากก็พืชผักผลไม้ก็ปลูกกินเองอยู่แล้วนี่เป็นต้นแล้วก็อย่างน้อยๆก็ทำให้สิ่งแวดล้อมดีสวยงามน่าอยู่น่าใสแล้วก็พวกเชื้อโรคต่างๆก็ไม่มารบกวนเราวิธีการอนุรักษ์ของผมนะครับผมก็จากที่ว่าเราจะไปซื้อของที่ไหนไกลๆใช่ไหมครับเราจะใช้รถจักรยานยนต์เราก็จะเปลี่ยนจากการใช้รถจักรยานยนต์นะครับมาเป็นการใช้รถจักรยานแทนนะครับผมได้ทั้งลดก๊าซในธรรมชาติครับผมก็คือลดให้มันหายไปอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่างนึงคือได้สุขภาพด้วยนะครับผมทำให้สุขภาพเราดีนะครับผมเห็นไหมครับว่าทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศทั้งร้อนร้อนมากแต่ทุกคนมีวิธีแก้ไขมันในแบบตัวเองครับแต่ก็ยังมีผู้คนบางส่วนนะคะที่ได้รับข้อมูลมาแบบผิดๆค่ะเช่นการที่เราเปิดแอร์นะคะควรเปิดอยู่ที่26องศาค่ะเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานค่ะครับเมื่อทุกคนทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าการใช้พลังงานมากๆมันส่งผลกระทบต่อพวกเราขนาดนี้มาครับมาช่วยกันลดการใช้พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมหาศาลได้แล้วครับ